ช่วงเกษตรวันนี้จะพาไปชมและก็รู้จักกับแม่โจ้โพนะคะเป็นโพเพื่อเกษตรกรแห่งแรกค่ะที่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการหาข้อมูลพื้นฐานค่ะที่ผ่านมาประเทศไทยมีการทำโพสำรวจและวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเป็นหลักแต่ทางด้านการเกษตรยังไม่เคยมีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรหรือแม่โจ้โพขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรในเขตภาคเหนือรวมถึงข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจเกษตรทั้งยังเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและแหล่งถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ความรู้สู่เกษตรกรโดยจะมีทีมงานลงไปเก็บสำรวจข้อมูลในพื้นที่พร้อมทั้งวางแผนงานเป็น2ส่วนคือแผนงานประจำเช่นการติดตามสถานการณ์พืชผลทางการเกษตรตามฤดูกาลเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลของพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆและการติดตามสถานการณ์เร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจทางศูนย์ยึดหลักการสำคัญของการทำโพคือการมีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อมูลต้องแม่นยำทำให้การปฏิบัติงานได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมมาสามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานราชการเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปปรับใช้และขยายผลใช้กับเกษตรกรทั่วประเทศเนื่องจากถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรครับต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของกีฬากับช่วงสปอร์ตแฟนนะคะวันนี้พบกับคุณแจ็คกี้คุณนินาสวัสดีค่ะ